พระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วพระองค์ทรงพระชนอยู่รู้ไหมครับว่าพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วรู้ไหมพระเยซูคริสต์ทรงพระชนอยู่เมื่อพระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายมีหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงและเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าเปลี่ยนแปลงไปบรรยากาศฝ่ายวิญญาณในสวรรคสถานเปลี่ยนแปลงไปและมีหลายสิ่งในโลกนี้เปลี่ยนแปลงไปมีสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกนี้เมื่อพระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายก็คือว่าเกิดคริสตจักรที่มีชีวิตขึ้นคริสตจักรที่มีอิทธิพลต่อสังคมคริสตจักรที่ทรงพลังคริสตจักรที่เป็นเกลือเป็นแสงสว่างของโลกเป็นความหวังของโลกนี้เกิดคริสตจักรเกิดขึ้นเมื่อพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายเป็นคริสตจักรที่นำความหวังไปสู่ประชาชาติเป็นความหวังของชนชาติที่สิ้นหวังเป็นคริสตจักรที่ช่วยคนที่อับจนหนทางสิ้นหวังให้พบกับความหวังที่แท้จริงแต่พี่น้องครับเมื่อวันเวลาผ่านไปคริสตจักรเริ่มเย็นลงคริสตจักรที่มีชีวิตกับเริ่มไร้ชีวิตการอัศจรรย์เริ่มจางหายไปจากคริสตจักรความรักเริ่มเยือกเย็นลงในคริสตจักรความกระตือรือร้นในพระเจ้าเริ่มจางหายไปคริสตจักรที่มีชีวิตกับตายลงเหลือเพียงแต่ศาสนพิธีที่แสนน่าเบื่อและจำเจเมื่อคริสตชนตื่นขึ้นมาในเช้าวันอาทิตย์ในใจเขาอุทานว่าโอ้วันนี้ต้องไปโบสถ์อีกแล้วสิเนาะคริสตจักรที่มีชีวิตกับไร้ชีวิตค่านิยมของโลกเข้ามามีอิทธิพลต่อคริสตจักรแทนที่ค่านิยมของคริสตจักรจะไปมีอิทธิพลต่อโลกแต่กลับตรงกันข้ามค่านิยมต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้กลับมีอิทธิพลต่อคริสตจักรคริสตจักรที่มีชีวิตเริ่มตายลงพระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วคริสตจักรที่ตายแล้วจงกลับมีชีวิตขึ้นคริสตจักรเอ๋ยจงเป็นขึ้นมาจากความตายให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเยซูคริสต์ผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าผู้เที่ยงแท้แต่พระองค์เดียวพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์มีชัยชนะเหนือความตายและพระองค์ประทานสิทธิอำนาจใหญ่ยิ่งให้กับคริสตจักรของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าวันนี้คริสตจักรอ่อนแอลงวันนี้คริสตจักรที่มีชีวิตกับตายลงวันนี้คริสตจักรที่ทรงพลังกับไร้กำลังข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาเราทั้งหลายเปิดตาฝ่ายวิญญาณให้เรารู้ความจริงว่าคริสตจักรจำเป็นต้องลุกขึ้นคริสตจักรจำเป็นต้องเป็นเกลือและแสงสว่างของโลกนี้คริสตจักรจำเป็นต้องสำแดงว่าพระเยซูคริสต์ทรงพระชนอยู่ผ่านการดำเนินไปของคริสตจักรข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงตรัสกับเราเป็นพิเศษพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าข้าข้าพระองค์กล่าวไม่ได้ข้าพระองค์ทำไม่ได้ถ้าปราศจากการช่วยเหลือของพระองค์ในเช้าวันนี้จำเป็นอย่างยิ่งพระองค์ต้องพูดกับประชากรของพระองค์เหล่านี้ให้เขารู้ว่าพระเจ้าปรารถนาสิ่งใดในชีวิตของเขาให้เขารู้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายทรงพระชนอยู่ในชีวิตของเขาและพระองค์ปรารถนาพระองค์เรียกร้องให้เขากระทำสิ่งใดพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงตรัสกับเราทั้งหลายแต่ละคนเถิดขอทรงสอนเราเถิดช่วยเราด้วยเถิดบอกเราเถิดนำเราเถิดขอมอบเวลาต่อไปให้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์อธิษฐานร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหัวข้อคำเทศนาของผมในเช้าวันนี้ผมขอให้หัวข้อชื่อว่าคริสตจักรเอ๋ยจงเป็นขึ้นมาจากความตายคริสตจักรเอ๋ยจงเป็นขึ้นมาจากความตายเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ระลึกถึงการที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายดังนั้นจำเป็นเหลือเกินที่คริสตจักรกลับมีชีวิตขึ้นอีกครั้งหนึ่งพระวจนะของพระเจ้ามาถึงเราทั้งหลายในพระธรรมลูกาบทที่24ข้อที่46ถึง49ลูกาบทที่24ข้อที่46จนถึงข้อที่49คริสตจักรไร้ชีวิต
พราะว่าคนในคริสตจักรไร้ชีวิตเพราะว่าคริสตชนไร้ชีวิตบรรยากาศในคริสตจักรจึงเยือกเย็นลงเหตุที่คริสตชนไร้ชีวิตเพราะว่าเส้นทางแห่งชีวิตของเขาเดินห่างออกไปจากพระเยซูคริสต์ผู้เป็นแหล่งแห่งชีวิตไปทุกทีทุกทีเมื่อพระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์ทรงปรากฏกับสาวกหลายต่อหลายครั้งและในลูกาบทที่24เป็นครั้งสำคัญครั้งหนึ่งเมื่อพระเยซูคริสต์ปรากฏกับสาวกในลูกาบทที่24ข้อที่46เป็นต้นไปพระองค์ได้สอนสาวกพระองค์ได้อธิบายบางอย่างให้กับสาวกหลังจากนั้นคริสตจักรที่มีชีวิตก็เริ่มถือกำเนิดขึ้นหลังจากพระเยซูอธิบายบางอย่างให้กับเหล่าสาวกหลังจากนั้นคริสตจักรที่มีชีวิตก็เริ่มดำเนินขึ้นลูกาบทที่24ข้อที่46จนถึงข้อที่49คำตรัสเมื่อพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์ตรัสกับเขาว่ามีถ้อยคำเขียนไว้ว่าอย่างนี้อย่างนั้นมีถ้อยคำเขียนไว้อย่างนั้นว่าพระคริสต์จะต้องทนทุกข์และเป็นขึ้นมาจากตายในวันที่3และจะต้องประกาศทั่วทุกประชาชาติในพระนามของพระองค์เรื่องการกลับใจใหม่เพื่อการยกบาปโดยเริ่มต้นที่กรุงเยรูซาเล็มพวกท่านเองก็เป็นพยานถึงสิ่งเหล่านี้นี่แน่เราจะส่งสิ่งที่พระบิดาของเราทรงสัญญานั้นลงมาเหนือท่านแต่ท่านทั้งหลายจงคอยอยู่ในกรุงจนกว่าท่านจะสวมด้วยฤทธิเดชซึ่งมาจากเบื้องบนพระเยซูคริสต์สอนอะไรกับเราสาวกหรือถึงทำให้หลังจากนั้นมาคริสตจักรเกิดขึ้นถือกำเนิดคริสตจักรที่มีชีวิตขึ้นในพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าเมื่อพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์มาอธิบายความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้าให้กับสาวกสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เป็นแผนการของพระเจ้าที่พระเจ้ากำหนดไว้เพื่อช่วยคนทั้งหลายพระองค์เริ่มอย่างนี้บอกว่าจำเป็นที่พระคริสต์ต้องทนทุกข์จำเป็นที่พระเยซูต้องสิ้นพระชนบนไม้กางเขนสิ่งนี้จะทำให้คริสตจักรมีชีวิตขึ้นสิ่งนี้จะทำให้คริสตชนที่ตายไปแล้วมีชีวิตขึ้นวันนี้เมื่อมองไปมีคริสเตียนมากมายทำกิจกรรมราวกับคริสเตียนที่มีชีวิตแต่ในใจตายแล้วเขาจำเป็นต้องรู้สิ่งนี้สิ่งที่พระเยซูบอกและอธิบายกับสาวกเพื่อเขาจะกลับกลายเป็นคริสตชนที่มีชีวิตอีกครั้งหนึ่งพระเยซูบอกอะไรพระเยซูบอกว่ามีคำพยากรณ์มีคำเขียนมีคำกล่าวในสดุดีในหมวดผู้เผยพระวจนะในคำของโมเสสอ้างถึงพระเมสยาหรือพระเยซูคริสต์นั้นว่าต้องสิ้นพระชนคืออะไรในพระคัมภีร์ฮิบรูบทที่9ข้อที่22บอกว่าถ้าไม่มีโลหิตหลั่งออกแล้วจะไม่มีการยกบาปเลยในพระคัมภีร์ฮีบรูบอกว่าพระเยซูทรงเป็นมหาปุโรหิตเพื่อชำระล้างบาปชั่วนิจนิรันดร์สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามนุษย์เกิดมาในความตายมนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปและเกิดมาในความตายและโดยความตายนั่นเองทำให้เราไม่มีชีวิตแต่โดยการตายของพระเยซูคริสต์จะทำให้เรากลับมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งความตายนั้นคืออะไรความตายคือการแยกขาดจากพระเจ้าความตายก็คือไม่สามารถติดต่อสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ดังนั้นคริสเตียนคนใดที่แม้นเขาสามารถติดต่อสัมพันธ์กับพระเจ้าได้แล้วแต่เขาห่างเหินไปจากพระเจ้าเขาไม่สนใจความสัมพันธ์ที่มีกับพระเจ้าเขาสนใจแต่ว่าเขาเป็นคริสเตียนที่ดีมาโบสถ์ในวันอาทิตย์เขาถวายทรัพย์เสมอเขาร่วมกิจกรรมของโบสถ์เป็นระยะข้างนอกดูเหมือนมีชีวิตแต่ข้างในมันตายแล้วเพราะว่า
มนุษย์ตายเพราะอะไรเพราะไม่ได้สัมพันธ์กับพระเจ้าดังนั้นแม้นใครก็ตามมาเป็นคริสเตียนแต่ชีวิตของเขาเลิกสัมพันธ์กับพระเยซูชีวิตของเขาจึงราวกับคริสเตียนซอมบี้เดินได้แต่ข้างในมันตายแล้วพระเยซูคริสต์มาทำสิ่งนี้มาทำให้มนุษย์สามารถสัมพันธ์กับพระเจ้าได้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามนุษย์ทำบาปจึงไม่สามารถเชื่อมต่อกับพระเจ้าได้เพราะมนุษย์เป็นคนบาปจึงไม่สามารถเชื่อมต่อกับพระเจ้าได้แต่พระเยซูคริสต์มาเพื่อจะลบล้างบาปในพระคัมภีร์บอกพระเยซูเป็นมหาปุโรหิตแต่พระองค์ไม่ได้เอาลูกแกะเข้าไปไม่ได้เอาเลือดแกะไปชำระบาปแต่เอาโลหิตของพระเยซูเองคือการสิ้นพระชนบนไม้กางเขนของพระเยซูเอาโลหิตนั้นไปถวายแด่พระเจ้าเพื่อชำระบาปชั่วนิรันดร์คริสเตียนที่อยากมีชีวิตต้องเข้าใจเรื่องนี้บาปของท่านรับการชำระแล้วบาปของท่านรับการชำระชั่วนิรันดร์แล้ววันนี้คุณมีประสบการณ์ในฤทธิ์อำนาจแห่งพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ในชีวิตแล้วหรือยังอะไรคือประสบการณ์ที่ผมกำลังพูดนี้ประสบการณ์ในฤทธิ์อำนาจแห่งพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ก็คือประสบการณ์ที่เราพ้นทาสเป็นไทยแล้วกลับมีชีวิตจริงๆประสบการณ์ที่พระโลหิตของพระเยซูคริสต์ชำระเราพ้นทาสเป็นไทยแล้วกลับมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งจริงๆการมาเป็นคริสเตียนการมาโบสถ์ไม่ได้ทำให้ท่านมีชีวิตแต่การที่ท่านมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าต่างหากที่ทำให้ท่านมีชีวิตทำไมมนุษย์จึงไม่สัมพันธ์กับพระเจ้าเพราะสองเหตุผลใหญ่ๆมนุษย์สัมพันธ์กับพระเจ้าไม่ได้เพราะว่ามนุษย์เป็นคนบาปและประการที่สองมนุษย์ไม่กล้าสัมพันธ์กับพระเจ้าเพราะเขาเป็นคนบาปในพระคัมภีร์บอกว่าโดยทางพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เราทั้งหลายจึงมีใจกล้าเข้ามาเข้าเฝ้าพระเจ้าเพราะอะไรเพราะว่ามนุษย์ที่บาปอายเกินกว่าที่จะมาเข้าเฝ้าพระเจ้ามนุษย์ที่บาปไม่อยากจะเข้าเฝ้าพระเจ้ามันรู้สึกผิดรู้สึกเกรงกลัวแต่โดยการตายของพระเยซูคริสต์ทำให้ชีวิตที่ตายกลับมีชีวิตขึ้นอีกครั้งหนึ่งทำให้เราสามารถเข้าใกล้พระเจ้าได้อีกครั้งหนึ่งแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมคริสตชนจำนวนมากที่เคยมีชีวิตแต่วันนี้กลับตายลงเพราะว่าเขาละทิ้งความเชื่อในฤทธิ์อำนาจแห่งพระฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์มันเป็นลูกไม้ตื้นๆของมารซาตานที่ทำให้เรารู้สึกผิดในการกระทำผิดพลาดของเราที่ผ่านมาแล้วถ้ามันทำสำเร็จถ้ามารซาตานมันหลอกเราสำเร็จสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะไม่อยากจะสัมพันธ์กับพระเจ้าไม่ว่าท่านจะเป็นคริสเตียนนานแค่ไหนแล้วก็ตามไม่ว่าท่านจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เพื่อพระเจ้าในอดีตมากแค่ไหนก็ตามแต่วันใดที่ท่านรู้สึกว่าโอ้ฉันมันชั่วฉันมันบาปฉันมันผิดฤทธิ์อำนาจแห่งพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ไม่ได้สามารถชำระบาปของท่านได้อย่างหมดจดสิ้นเชิงปรากฏการณ์หนึ่งที่จะเกิดขึ้นเสมอๆเราลองคิดดูสิเราจะไม่อยากเข้าใกล้พระเจ้าเราจะไม่อยากจะอธิษฐานเราไม่อยากอ่านพระคัมภีร์เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามารซาตานมันหลอกเราสำเร็จเพราะว่าฤทธิ์อำนาจแห่งพระโลหิตฤทธิ์อำนาจแห่งการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์ไม่ได้สำแดงฤทธิ์ในชีวิตของเราเพราะอะไรไม่ใช่เพราะไม่มีฤทธิ์แต่เพราะเราไม่เชื่อเพราะเราไปเชื่อคำโกหกของศัตรูว่าเนี่ยฉันยังชั่วอยู่ฉันยังเลวมันยิงลูกศรแห่งความสงสัยเข้ามาในจิตใจดูสิแกเป็นคริสเตียนนานขนาดนี้แล้วแกยังทำแบบนี้อีกเหรอดูสิยังมีหน้ารับใช้พระเจ้าอีกเหรอไปทำแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วพอเราเชื่อมันเรายึดเอาคำของมันเราจะไม่อยากอ่านพระคัมภีร์เราจะไม่อยากอธิษฐานเราจะไม่อยากจะเข้าใกล้พระเจ้าการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์มีวัตถุประสงค์หลักสำคัญที่สุดก็คือว่าให้มนุษย์เชื่อมต่อกับพระเจ้าได้อีกครั้งหนึ่งดังนั้นมารซาตานถ้ามันทำลายความเชื่อในส่วนนี้เราจะไม่อยากจะสัมพันธ์กับพระเจ้าเราอยากจะไม่อยากจะใกล้ชิดพระเจ้าเราอายที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าเราอายที่จะอ่านพระคัมภีร์เราอายที่จะพูดถึงเรื่องของพระเจ้าเพราะอะไรเพราะว่าฤทธิ์อำนาจแห่งพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ไม่ได้ทำงานในชีวิตของเราเนื่องจากเราไม่ยอมเชื่อจนกว่าเราจะพ้นทาสเป็นไทยอย่างแท้จริงเราจึงกลับมีชีวิตขึ้น
จนกว่าคนในคริสตจักรจะมั่นใจ 100% ว่าบาปของฉันรับการอภัยแล้วไม่ว่าฉันชั่วสักเพียงไรก็ตามบาปของฉันรับการอภัยแล้วเมื่อนั้นท่านจะกลับมีชีวิตขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อนั้นคริสตจักรจะกลับขึ้นมีชีวิตขึ้นอีกครั้งหนึ่งมันเป็นคำโกหกของศัตรูซึ่งได้ผลมานักต่อนักรวมทั้งในชีวิตของผมด้วยมันโกหกแบบนี้มันโกหกว่าถ้าเราเชื่อว่าบาปของเรารับการอภัยหมดเลยไม่ว่าเราทำผิดแค่ไหนบาปของเรารับการอภัยหมดโดยพระฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์จากนั้นเราก็ทำบาปได้ตามใจชอบนะสิดังนั้นเราก็ยิ่งแย่ชีวิตของเราก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวทำตามบาปเลยสิสิ่งนี้หลอกผมมาเป็นเวลานับ10ปีทำให้ชีวิตของผมไม่พบกับชีวิตที่แท้จริงในพระเจ้าดูเหมือนเป็นคริสเตียนที่ดีแต่มันไม่มีชีวิตมันไม่มีพบสันติสุขที่แท้จริงไม่พบความชื่นชมยินดีที่แท้จริงมันดูเหมือนชื่นชมยินดีข้างในมันไม่มีมันคล้ายๆกับมีชีวิตแต่มันไม่มีชีวิตเพราะมันหลอกผมสำเร็จหลอกว่าถ้าผมเชื่อแบบนั้นเดี๋ยวชีวิตของผมจะยิ่งหนักเลยปล่อยเนื้อปล่อยตัวในการบาปจนกระทั่งวันหนึ่งผมตัดสินใจเด็ดขาดพระคัมภีร์พูดอย่างนี้เอาละเป็นอะไรเป็นกันฉันจะเชื่อแบบนี้เชื่อว่าโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์บาปที่ฉันเคยทำมาในอดีตไม่ว่าจะชั่วไม่ว่าจะเลวไม่ว่าจะชั่วร้ายแค่ไหนก็ตามรับการอภัยแล้วฉันบริสุทธิ์แล้วฉันหมดจดแล้วปราศจากตำหนิแล้วไร้มลทินใดๆแล้วฉันเป็นคนชอบธรรมแล้วในวินาทีนั้นชีวิตที่แท้จริงที่ไม่ต้องพยายามมันออกขึ้นมาจากภายในมันเกิดขึ้นมาจากภายในจนวินาทีนั้นแล้วมาถึงวันนี้จากวันนั้นมาถึงวันนี้เป็นเวลาผ่านมาหลายต่อหลายปีแล้วผมพบว่าไอ้คำโกหกของศัตรูไม่เป็นความจริงเลยทุกครั้งที่ผมตระหนักว่าบาปของผมรับการอภัยแล้วผมเป็นคนชอบธรรมแล้วผมจะไม่อยากจะเกี่ยวข้องกับความบาปอีกแล้วพอผมมองย้อนไปในอดีตในชีวิตของผมในประวัติศาสตร์ที่ผมรู้จักกับคนทั้งหลายใช่ไม่มีสักคนเดียวเลยไม่เคยเห็นผมไม่เคยเห็นไม่มีสักคนเดียวที่เชื่อสุดจิตสุดใจว่าบาปของเขารับการอภัยแล้วดำเนินชีวิตในบาปหนักกว่าเดิมไม่เคยมีถ้าท่านเคยมีกรุณามาบอกผมด้วยผมไม่เคยเห็นคนที่เชื่อสุดจิตสุดใจว่าบาปของเขารับการอภัยแล้วฉันรับการชำระแล้วเขาจะกลับมีชีวิตขึ้นเขากลับมีชัยชนะเหนือบาปชีวิตจะไม่มีวันเกิดจนกว่าเราจะเชื่อในฤทธิ์อำนาจแห่งการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์จริงๆเพราะว่าถ้าเราไม่เชื่อเราจะไม่กล้าสัมพันธ์กับพระเจ้าแม้เราอยากสัมพันธ์เราก็จะไม่กล้าสัมพันธ์กับพระเจ้าแต่ถ้าเราเชื่อสุดจิตสุดใจว่าบาปของฉันรับการอภัยแล้วฉันเป็นคนชอบทำแล้วฉันบริสุทธิ์หมดจดราวกับว่าฉันไม่เคยทำไอ้สิ่งนั้นมาก่อนเลยในสายพระเนตรของพระเจ้าพระเจ้าไม่จำพระองค์ลบหมดเลยเมื่อนั้นเราจะมีใจกล้าที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าและเมื่อใดก็ตามที่เราเข้าเฝ้าพระเจ้าเรากลับมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเมื่ออาดัมเอวากินผลไม้นั้นเขาตายก็คือเขาไม่สามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าได้สัมพันธ์กับพระเจ้าได้แต่โดยการตายของพระเยซูคริสต์เราพ้นจากบาปเราจึงสามารถกลับมีชีวิตขึ้นอีกครั้งโดยการเชื่อในฤทธิ์อำนาจแห่งพระฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์พี่น้องครับท่านเชื่อจริงๆหรือยังไม่ใช่แค่สมองแต่หมายถึงจิตใต้สำนึกเชื่อสุดจิตสุดใจวันนี้ฉันบริสุทธิ์แล้ววันนี้ฉันหมดจดแล้วชอบทำแล้วปราศจากตำหนิไร้ริ้วรอยมลทินใดๆแล้วไม่ว่าความคิดในอดีตไม่ว่าคำหลอกลวงของมารซาตานมันจะโจมตีเราสักเพียงไรก็ตามเราขอยึดมั่นว่าฉันขอเชื่อว่าใช่ผิดพลาดมาแล้วในอดีตชั่วร้ายในอดีตเป็นความจริงแต่วันนี้ฉันบริสุทธิ์แล้วโดยการสิ้นพระชนของพระโลหิตของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ฉันเป็นคนชอบธรรมแล้วใครก็ตามที่กล้าเชื่อแบบสุดจิตสุดใจกล้าเชื่อเช่นนี้เขาจะกลับเป็นผู้มีชีวิตขึ้นเขาจะอยากจะเข้าใกล้พระเจ้าเขาอยากจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแล้วเขาจะกลับมีชีวิตขึ้นพี่น้องครับกิจกรรมของคริสตศาสนากิจกรรมของคริสตจักรดีแต่ไม่มีชีวิตไม่สามารถทำให้ท่านกลับมีชีวิตได้จนกว่าท่านจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและท่านไม่สามารถมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้อย่างแนบแน่นจริงๆจนกว่าท่านจะเชื่อในฤทธิ์อำนาจแห่งการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์จนกว่าท่านจะเชื่อสุดจิตสุดใจว่าบาปของฉันรับการอภัยแล้วจริงๆมีความรับจะบอกสิ่งที่มีอำนาจมีพลังมากในกาลปัจจักรวาล
ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่อะไรจะต้านทานได้ก็คือความรักของพระเยซูคริสต์หากท่านซาบซึ้งในความรักของพระเยซูคริสต์หากท่านซาบซึ้งว่าโดยการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์ทำให้ท่านพ้นบาปเป็นไทยพลังนั้นจะปรากฏในชีวิตของท่านจะเป็นแรงผลักดันในการดำเนินชีวิตของท่านให้ท่านอยากจะเข้าใกล้พระเจ้าอยากจะดำเนินชีวิตถวายเกียรติแด่พระเจ้าจะทำให้เป็นแรงผลักดันในชีวิตของท่านที่ท่านจะไม่หวั่นเกรงต่อสถานการณ์ใดๆในโลกนี้เลยความรักของพระคริสต์ยิ่งใหญ่ด้วยเหตุนี้เปาโลจึงบอกว่าขอให้เราหยั่งรากลึกในความรักของพระเจ้าให้รู้ว่าพระเจ้ารักลึกแค่ไหนสูงแค่ไหนกว้างแค่ไหนใหญ่โตสักเพียงไรยิ่งเราซาบซึ้งในความรักของพระเจ้ามากเท่าไรเราจะมีพลังในการดำเนินชีวิตที่มีชีวิตมากขึ้นเท่านั้นและความรักของพระเจ้าสำแดงออกโดยการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์ด้วยเหตุนี้เมื่อพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายและปรากฏกับเราสาวกในลูกาบทที่24พระองค์จึงสอนสาวกสิ่งนี้คือจำเป็นที่พระคริสต์ต้องสิ้นพระชนแต่ไม่จบแค่นั้นพระองค์ยังบอกประโยคต่อไปพระองค์กล่าวต่อไปว่าพระคริสต์ต้องเป็นขึ้นมาจากความตายจำเป็นที่พระคริสต์ต้องเป็นขึ้นมาจากความตายเพราะว่าเรารู้ว่าพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายดังนั้นเราจึงรู้ว่าเราจะเป็นขึ้นมาจากความตายเหมือนกับพระองค์ด้วยเพราะเรารู้ว่าพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายมีชีวิตใหม่เราจึงรู้ว่าเรามีชีวิตใหม่ในพระองค์ด้วยชีวิตนี้ที่เรามีอยู่นี้เตรียมไว้สำหรับชีวิตในอนาคตที่จะอยู่กับพระเยซูคริสต์ชั่วนิจนิรันดร์เพราะพระองค์ทรงพระชนอยู่เพื่อคนเหล่านั้นที่มีชีวิตอยู่จะไม่อยู่เพื่อประโยชน์ของตัวเองอีกต่อไปแต่อยู่เพื่อพระองค์ผู้ทรงสิ้นพระชนและทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เขาทั้งหลายเรื่องราวเป็นอย่างนี้ครับพี่น้องเราเชื่อใช่ไหมว่าพระเยซูคริสต์ชำระบาปเราแล้วเราเชื่อใช่ไหมว่าโดยพระเยซูคริสต์บาปของเรารับการอภัยแล้วผมพบว่าเรื่องนี้แม้นยากที่จะเชื่อแต่ก็เชื่อง่ายกว่าประโยคต่อไปเราเชื่อใช่ไหมครับว่าโดยการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์พระองค์ชำระบาปเราแล้วแต่พระเยซูบอกว่าพระคริสต์จะสิ้นพระชนและพระองค์จะเป็นขึ้นมาใหม่เราเชื่อจริงๆหรือเปล่าว่าพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วพระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายเมื่อเราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ชำระบาปของเรานั่นเป็นความเชื่อก็คือมองไม่เห็นแต่เรามั่นใจว่าบาปของเราชำระแล้วดังนั้นเราก็เลยกล้าเข้าใกล้พระเจ้าแต่เราเชื่อจริงๆหรือเปล่าว่าพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วดังนั้นเราจึงเป็นขึ้นมาด้วยพี่น้องทำไมเมื่อพระเยซูตายแล้วบนไม้กางเขนเมื่อพระเยซูสิ้นพระชนบนไม้กางเขนบาปเราถึงถูกชำระรู้ไหมครับเพราะว่าใครก็ตามที่เชื่อในพระเยซูคริสต์พระองค์อยู่ในเขาและเขาอยู่ในพระองค์ดังนั้นเมื่อเป็นคนคนเดียวกันพอพระเยซูตายบนไม้กางเขนจึงถือว่าบาปของเขารับการลงโทษแล้วเขาตายแล้วแต่ในทำนองเดียวกันเมื่อพระเยซูคริสต์ผู้อยู่ในเราและเราอยู่ในพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายแปลว่าเราเป็นขึ้นมาใหม่แล้วเป็นขึ้นมาใหม่นี้หมายถึงว่าสักวันหนึ่งเราจะมีร่างกายใหม่เหมือนอย่างพระเยซูคริสต์ที่เป็นขึ้นมาจากความตายแต่ในทํานองเดียวกันเป็นขึ้นมาใหม่นี้หมายความว่าวินาทีนี้วันนี้เรามีชีวิตใหม่เราเป็นคนใหม่แล้วเราต้องกล้าเชื่อว่าตัวเก่าของเราเนี่ยตายแล้วกับพระเยซูคริสต์โดนรับโทษเรียบร้อยและไอตัวเก่านี้แหละที่ตายเป็นขึ้นมาใหม่แต่เป็นร่างกายใหม่เป็นสภาพใหม่คนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์นั่นแหละตายไปแล้วแต่เนื่องจากพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายเราจึงเป็นขึ้นมาใหม่และมีสภาพใหม่สิ่งนี้จะทำให้ท่านมีชีวิตท่านจะเป็นคริสเตียนที่มีชีวิตท่านจะทำให้คริสตจักรมีชีวิตคือการเชื่ออย่างไม่สงสัยว่าเราเป็นคนใหม่แล้วเรามีชีวิตใหม่แล้วเมื่ออาดัมกินผลไม้พระเจ้าบอกว่า
จ้ากินผลไม้นี้วันใดเจ้าจะตายเมื่ออาดัมกินผลไม้วันนั้นเขาตายทันทีคือตายฝ่ายจิตวิญญาณเขาไม่สามารถสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ต่อมาเขาเริ่มตายฝ่ายจิตใจมนุษย์เริ่มตายฝ่ายจิตใจความชั่วร้ายของมนุษย์เริ่มทวีมากขึ้นมากขึ้นก่อนหน้านั้นอาดัมเอวาอยู่ในสวนเอเดนก่อนล้มลงในบาปทุกอย่างเป็นสิ่งที่ดีทำแต่สิ่งที่ดีคิดแต่สิ่งที่ดีแต่เมื่อจิตวิญญาณตายจิตใจเริ่มตายพอจิตใจเริ่มตายความชั่วร้ายก็เริ่มทวีขึ้นออกมาจากจิตใจเป็นการกระทำหลายร้อยปีต่อมาในที่สุดอาดัมก็ตายฝ่ายร่างกายในที่สุดพระเจ้าบอกอาดัมเจ้ากินผลไม้นี้วันใดเจ้าจะตายพอกินปุ๊บตายทันทีฝ่ายจิตวิญญาณต่อมาตายฝ่ายจิตใจทวีขึ้นเรื่อยๆแล้วในที่สุดตายฝ่ายร่างกายย้อนกลับต่อมาเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จมาในโลกนี้พระองค์มาทำให้คนที่ตายไปแล้วกลับมีชีวิตขึ้นอีกครั้งหนึ่งพระเยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและในวันที่3พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายเมื่อพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าใครก็ตามที่อยู่ในพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายด้วยจิตวิญญาณของเขากลายเป็นจิตวิญญาณที่มีชีวิตอีกครั้งหนึ่งและเมื่อจิตวิญญาณมีชีวิตสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าจิตใจเขาจะเริ่มมีชีวิตขึ้นมีชีวิตขึ้นและสุดท้ายร่างกายของเขาจะกลายเป็นร่างกายอมตะหรือกายทิพย์เหมือนกับพระเยซูคริสต์เมื่อวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมานี่คือภาพที่เกิดขึ้นของการเป็นคริสเตียนของการติดตามพระเยซูคริสต์ก็คือว่าบาปของเราตายไปแล้วความบาปของเราถูกชำระแล้วบนไม้กางเขนตัวเก่าของเราตายไปแล้วแต่พอในวันที่3ที่พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาก็เหมือนกับตัวเราตัวเก่าที่ตายไปนั้นเป็นขึ้นมาใหม่แต่พอเป็นขึ้นมาเมื่อพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาร่างกายของพระองค์ไม่เหมือนเดิมเมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์อ่อนแอร่างกายอ่อนแอแต่เมื่อเป็นขึ้นมาจากความตายเต็มไปด้วยฤทธานุภาพเมื่อพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายร่างกายของพระองค์ไม่ใช่กายเนื้อหนังแต่เป็นกายวิญญาณเป็นกายที่เต็มไปด้วยฤทธานุภาพเต็มไปด้วยศักดิ์ศรีเต็มไปด้วยสง่าราศีและเต็มไปด้วยพลังในทํานองเดียวกันเราเชื่อในพระเยซูคริสต์บาปของเราตายแล้วและเมื่อพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายตัวบาปของเราตายแล้วเมื่อพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายตัวเราก็เป็นขึ้นมาด้วยคือวันนี้เราเป็นขึ้นมาแล้วดังนั้นการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์จึงมีความหมายมากสำหรับคริสเตียนทุกวันนี้เราทุกคนในห้องนี้มีความหมายมากเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราเชื่อจริงๆมันหมายความว่าวันนี้ชีวิตของฉันเป็นชีวิตใหม่แล้วชีวิตของฉันในอดีตเคยผิดพลาดเคยอ่อนแออย่างไรก็ตามวันนี้ฉันมีชีวิตใหม่แล้วแต่ว่าการเริ่มต้นของชีวิตใหม่เหมือนกับการเริ่มต้นของความตายจำได้ใช่ไหมครับความตายเริ่มต้นที่จิตวิญญาณต่อจากนั้นมันแผ่ขยายไปในจิตใจมากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดนำไปถึงร่างกายการเริ่มต้นของชีวิตก็เช่นเดียวกันเริ่มต้นโดยจิตวิญญาณวันนี้คนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์คนที่ต้อนรับเชื่อในพระเยซูคริสต์เขามีชีวิตใหม่แล้วโดยเริ่มต้นจากจิตวิญญาณจิตวิญญาณเขามีชีวิตแปลว่าจิตวิญญาณเขาเชื่อมต่อกับพระเจ้าได้และเมื่อจิตวิญญาณมีชีวิตสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคืออะไรก็คือว่าจิตใจเขาเริ่มมีชีวิตขึ้นจิตใจมีชีวิตหมายความว่าไงหมายความว่าไม่อยากจะทำบาปหมายความว่าไงหมายความว่าจิตใจเริ่มเป็นเหมือนพระเจ้าจิตใจเริ่มเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ไม่ใช่จิตใจที่เหมือนกับในโลกนี้อีกต่อไปซึ่งสิ่งนี้เป็นปาฏิหาริย์สิ่งนี้ไม่ได้โดยความตะเกียกตะกายหรือความตั้งใจของเราเองแต่ว่าเป็นปาฏิหาริย์ที่พระเยซูคริสต์กระทำในชีวิตของเราจิตใจของเราจะกลับมีชีวิตขึ้นและในวันสุดท้ายที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมานั้นร่างกายของเราจะกลับมีชีวิตเป็นร่างกายใหม่ไม่ใช่ร่างกายที่อ่อนแออย่างในปัจจุบันนี้อีกต่อไปทีนี้มาถึงคำเรื่องสำคัญคำสำคัญแล้วมันเกี่ยวอะไรกับชีวิตของเราวันนี้เกี่ยวอย่างมากถ้าเราเชื่อจริงๆว่าฉันมีชีวิตใหม่แล้วฉันเป็นคนใหม่แล้วการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราไม่เชื่อเรามองในอดีตใช่ฉันอ่อนแอฉันเคยพ่ายแพ้บาปนั้นฉันเคยอย่างนี้มันก็คงเป็นอย่างนั้นต่อไปเพราะว่าชีวิตของฉันมันเป็นอย่างนี้ฉันเป็นอย่างนี้
พราะเราไม่เชื่อในฤทธิ์อำนาจแห่งความเป็นขึ้นมาจากความตายเพราะเราไม่เชื่อว่าฉันวันนี้เนี่ยมันคนละคนกับตัวเก่าฉันวันนี้แม้ยังอยู่ในร่างกายเก่าแต่เป็นจิตวิญญาณใหม่เป็นจิตใจใหม่แล้วสิ่งนี้เกิดขึ้นได้โดยความเชื่อเมื่อเราเริ่มเชื่ออย่างนั้นเมื่อเรากล้าเชื่ออย่างนั้นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจะเกิดขึ้นการเติบโตอย่างที่มีชีวิตนั้นจะเติบโตอย่างสิ่งมีชีวิตเมื่อสิ่งมีชีวิตเติบโตมันจะไม่เติบโตเหมือนตึกตึกเนี่ยมันแป๊บเดียวก็ขึ้นมาทางอันนี้ขึ้นมาขนาดนี้แล้วก็พอสร้างเสร็จมันก็จะโตไม่โตแล้วมันก็อยู่แค่นั้นตลอดไปแต่การเติบโตของต้นไม้การเติบโตของคนการเติบโตของสัตว์จะเริ่มจากทีละน้อยทีละน้อยมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันการเติบโตของชีวิตในพระคริสต์ก็เป็นเช่นนั้นเมื่อเรารับเชื่อในพระเยซูคริสต์อันแรกที่เปลี่ยนคือจิตวิญญาณของเราแล้วหลังจากนั้นเริ่มส่งผลไปยังจิตใจของเรามากขึ้นนิสัยเราเริ่มดีขึ้นชีวิตเราเริ่มส่งสง่าราศีของพระเยซูคริสต์มากขึ้นชีวิตเราเริ่มมีปาฏิหาริย์เริ่มมีอัศจรรย์มากขึ้นเป็นการเติบโตทีละน้อยทีละน้อยแต่การเติบโตนี้จำเป็นเหลือเกินต้องใช้ความเชื่อเชื่ออะไรเชื่อว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วดังนั้นฉันเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วด้วยวันนี้ฉันไม่ใช่คนเก่าอีกต่อไปวันนี้ฉันไม่ใช่คนนั้นที่เคยผิดพลาดพลั้งไปในอดีตวันนี้ฉันไม่ใช่คนที่อ่อนแอต่อไปฉันเป็นคนที่มีฤทธิ์เดชมีชีวิตใหม่มีชัยชนะฉันเอาชนะบาปทุกบาปได้ฉันมีชัยเหนือโรคภัยไข้เจ็บได้ฉันมีชัยเหนือทุกปัญหาได้เพราะอะไรเพราะว่านี่คือชีวิตใหม่เพราะอะไรเพราะพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายก่อนพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์ดำเนินชีวิตในโลกนี้อ่อนแอเหมือนกับมนุษย์ทั้งหลายแต่เมื่อพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายเข้มแข็งเต็มไปด้วยฤทธานุภาพในทํานองเดียวกันฉันก็เหมือนกันก่อนหน้านี้ที่ฉันจะรับเชื่อพระเยซูคริสต์ฉันอ่อนแอฉันพ่ายแพ้แต่เมื่อฉันรับเชื่อพระเยซูคริสต์แล้วพระองค์ให้สิทธิแห่งการเป็นขึ้นมาจากความตายกับชีวิตของฉันแล้วดังนั้นฉันไม่จําเป็นต้องพ่ายแพ้อีกต่อไปฉันไม่จําเป็นต้องอ่อนแอต่อไปฉันไม่ต้องหวั่นไหววิตกกังวลกลัวกับสารพัดปัญหาที่เข้ามาสู่ในชีวิตของฉันอีกต่อไปแต่สิ่งนี้เกิดขึ้นได้โดยความเชื่อเรารับการยกบาปเราเห็นหรือเปล่าไม่เห็นใช่ไหมเคยเห็นมั้งว่าตัวเองรับการยกบาปแล้วก็มองไม่เห็นนะแต่รู้สึกใจมันโล่งๆรู้สึกจิตใจมันชื่นบานมีสันติสุขในพระเจ้าดังนั้นพอเราเป็นคนใหม่ในพระคริสต์ใครเห็นบ้างว่าเราเป็นคนใหม่ในพระคริสต์ไม่เห็นเราเองก็ไม่เห็นนะแต่รู้สึกมีกำลังมีกำลังความเชื่อมองไม่เห็นเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ว่าจะสำแดงออกเป็นผลแห่งความเชื่อนั้นเมื่อเราเชื่อจริงๆว่าฉันเป็นคนใหม่แล้วฉันไม่จำเป็นต้องพ่ายแพ้อีกต่อไปเราจะพบกับชัยชนะที่แท้จริงในพระเยซูคริสต์วันนี้เหตุที่คริสเตียนมากมายยังแพ้อยู่เพราะว่าเขายอมแพ้เขาคิดว่าเขาแพ้เขาคิดว่าเขาสู้ไม่ได้พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วมีชีวิตใหม่แล้วท่านทั้งหลายเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วด้วยเหมือนกันท่านไม่ใช่คนเก่าอีกต่อไปท่านไม่ใช่คนที่อ่อนแอต่อไปไม่สำคัญท่านจะเชื่อพระเจ้ามา10ปี5ปีแล้วก็ตามแล้วตลอด10ปีหรือ5ปีที่ผ่านมาท่านอ่อนแอพ่ายแพ้เพราะท่านไม่รู้ความจริงท่านรู้ว่านึกว่าอ๋อเวลาเป็นขึ้นมาจากความตายเดี๋ยวต้องรอวันพระเยซูมาแล้วค่อยเปลี่ยนร่างกายใหม่ไม่ใช่บาปยกแล้วตายต่อบาปแล้วบาปอภัยแล้วมองไม่เห็นฉันใดเป็นขึ้นมามีชีวิตใหม่ก็มองไม่เห็นฉันนั้นแต่ส่งผลได้เพียงแค่ท่านเชื่อว่าเฮ้ยวันนี้รู้ความจริงแล้วฉันเป็นคนใหม่แล้วนี่นาฉันไม่ต้องแพ้ต่อไปดังนั้นจากนี้ไปเมื่อความกลัวเข้ามาท่านอาจจะเป็นคนขี้กลัวขี้วิตกในนามพระเยซูคริสต์ฉันเป็นคนใหม่แล้วเต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจมีชีวิตใหม่ในนามพระเยซูความกลัวออกไปไม่มีสิทธิ์ในชีวิตของฉันแล้วท่านจะเป็นคนใหม่อย่างแท้จริงในอดีตที่ผ่านมาบางคนอาจจะเป็นโรคขี้อิจฉาจริงๆก็ไม่ขี้อิจฉาหรอกแต่เวลาคนอื่นได้ดีมันรู้สึกไม่ค่อยสบายใจยังไงก็ไม่รู้แล้วถ้ารู้สึกว่าโอ้ชีวิตใหม่ในพระเจ้ามันไม่เป็นแบบนั้นนี่นะเราไม่ชอบแบบนั้นแต่นี่มันเป็นชีวิตเก่ามันตัวเก่าในอดีตในนามพระเยซูพอมันแวบเข้ามาในนามพระเยซูการอิจฉาคนอื่นออกไปฉันเป็นคนใหม่แล้วฉันมีชีวิตใหม่ในพระเจ้าแล้วฉันไม่ต้องดำเนินชีวิตอย่างนี้อีกต่อไปท่านจะพบกับฤทธิ์อำนาจแห่งการเป็นขึ้นมาจากความตายอย่างแท้จริงน่าเศร้าที่เมื่อพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วแต่คริสเตียนผู้อยู่ในพระเยซูคริสต์
ยังดำเนินชีวิตในความตายอยู่น่าเศร้าที่พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายด้วยกายใหม่ที่เต็มไปด้วยฤทธานุภาพแล้วแต่คริสเตียนผู้อยู่ในพระเยซูคริสต์ยังดำเนินชีวิตในกายที่อ่อนแอในชีวิตที่อ่อนแอโดยเขาคิดว่าตัวเองต้องแพ้ตัวเองสู้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าอดีตเคยแพ้เลยสู้ไม่ได้ไม่เป็นความจริงพระเยซูอธิบายเรื่องนี้กับสาวกเมื่อพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายในลูกาบทที่24จำเป็นต้องเกิดขึ้นคือพระเยซูคริสต์ต้องสิ้นพระชนม์และพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วในลูกาบทที่24บอกว่าเมื่อสาวกเข้าใจอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองปาฏิหาริย์เกิดขึ้นในชีวิตของเขาสาวกของพระคริสต์คว่ำอาณาจักรโรมที่ยิ่งใหญ่เปลี่ยนอาณาจักรโรมให้เต็มไปด้วยคริสตชนภายในเพียงแค่3ชั่วอายุคนคนที่อ่อนแอกับมีฤทธิ์อำนาจที่ยิ่งใหญ่ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นมากมายในสาวกในยุคแรกเพราะอะไรเพราะเขาเชื่อในการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์แล้วพระเยซูคริสต์อธิบายให้เขาฟังท่านตายแล้วในบาปเราก็ตายแทนท่านเรียบร้อยดังนั้นบาปของท่านยกและอภัยแล้วเราเป็นขึ้นมาแล้วดังนั้นท่านเป็นขึ้นมาด้วยด้วยเหตุนี้เมื่อเราไปอ่านพระธรรมกิจการโอ้สาวกดำเนินชีวิตเป็นคนละคนกับในมัทธิวมาระโกลูกายอนเลยคนละคนเลยชีวิตคนละคนเพราะอะไรเพราะเขาเชื่อเพราะเขาเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและฉันเป็นคนใหม่แล้วแล้วเขาดำเนินชีวิตสมกับที่เป็นคนใหม่นั้นเมื่อชีวิตมีชีวิตแล้วเราจะดำเนินชีวิตสอดคล้องกับชีวิตที่มีชีวิตนั้นเสมอมีคริสเตียนจำนวนไม่น้อยยอมเชื่อว่าบาปรับการอภัยแล้วแต่เขาไม่ยอมเชื่ออย่างสุดจิตสุดใจจริงๆว่าชีวิตของเขาเป็นคนใหม่แล้ววันนี้สิ่งที่อยากจะบอกกับเราทั้งหลายพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายมีผลต่อเราก็คือว่าวันนี้เราไม่ต้องพ่ายแพ้อีกต่อไปวันนี้เราไม่ต้องแพ้บาปอีกต่อไปวันนี้เราไม่ต้องอ่อนแออีกต่อไปวันนี้เราไม่ต้องยอมซีโรราบต่อคำขู่ของศัตรูอีกต่อไปเพราะอะไรเพราะว่าเราเป็นขึ้นมาใหม่แล้วแม้มันยังมองไม่เห็นมองหน้าตามือเท้ายังเหมือนเดิมใช่นั่นเป็นเรื่องของฝ่ายร่างกายฝ่ายเนื้อหนังแต่ฝ่ายจิตวิญญาณและฝ่ายจิตใจนั้นเราเป็นคนใหม่แล้วเราไม่มีวันแพ้เหตุที่เราแพ้ในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่เรารับเชื่อเพราะว่าเราไม่รู้ความจริงเราก็เลยยอมแพ้แต่วันนี้ความจริงถูกประกาศแล้วพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายมีชีวิตใหม่มีร่างกายใหม่มีกายใหม่ที่เต็มไปด้วยฤทธานุภาพและท่านทั้งหลายที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ท่านมีชีวิตใหม่แล้วไม่ต้องแพ้มันอีกต่อไปไม่จำเป็นต้องแพ้อีกต่อไปในลูกาบทที่24พระเยซูบอกประการสุดท้ายพระเยซูบอกสาวก3อย่างบอกว่าจำเป็นที่พระคริสต์ต้องสิ้นพระชนม์จำเป็นที่พระคริสต์ต้องเป็นขึ้นมาจากความตายและประการที่3และในข้อที่17และจะต้องประกาศทั่วทุกประชาชาติในพระนามของพระองค์เรื่องการกลับใจใหม่เพื่อการยกบาปโดยเริ่มต้นที่กรุงเยรูซาเล็มในตอนนี้บอกว่ามี3อย่างที่ต้องเกิดขึ้นพระคริสต์ต้องสิ้นพระชนม์พระคริสต์ต้องเป็นขึ้นมาจากความตายและอันที่3ต้องมีการประกาศข่าวนี้ออกไปทั่วทุกประชาชาติทั่วทุกคนทั่วโลกโดยสิทธิอำนาจของพระองค์โดยตัวแทนของพระองค์ในนามของพระองค์จะไปประกาศสิ่งนี้ให้คนทั้งหลายรับรู้ว่าอะไรรับรู้ว่ามนุษย์เอ๋ยไม่ว่าท่านจะเป็นใครท่านพ้นบาปได้เป็นไทยได้มนุษย์เอ๋ยไม่ว่าท่านจะเป็นใครท่านสามารถมีชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยชัยชนะได้โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ก็คือเรื่องการกลับใจกลับใจไหนกลับมาหาพระเยซูคริสต์กลับมาหาพระเยซูคริสต์แล้วท่านจะพ้นทาสเป็นไทยมีชีวิตใหม่นี่คือเรื่องที่ต้องถูกประกาศไปแล้วใครล่ะจะเป็นคนประกาศในพระคัมภีร์ตอนนี้พระเยซูบอกชัดเจนพวกท่านนั่นแหละพวกท่านที่เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์จะไปประกาศประกาศอย่างไรพระคัมภีร์บอกว่าพวกท่านจะเป็นพยานในเรื่องนี้พอได้ยินคำว่าเป็นพยานแล้วมันง่ายขึ้นเยอะ
พยานแปลว่าได้พบได้เจอได้เห็นอะไรไปบอกเรื่องนั้นสิ่งที่พระเจ้าเรียกร้องให้คริสตชนและคริสตจักรที่มีชีวิตทำก็คือท่านได้เจออะไรท่านได้เห็นอะไรท่านได้มีประสบการณ์อะไรจงไปเล่าให้คนอื่นฟังจงไปบอกให้ชาวบ้านรู้ว่าพระคริสต์ทำให้ท่านเป็นไทยได้อย่างไรเมื่อท่านเป็นไทยแล้วเกิดอะไรขึ้นกับท่านจงไปบอกให้กับชาวบ้านรู้ว่าพระคริสต์ทำให้ท่านมีชีวิตใหม่ได้อย่างไรเมื่อท่านเชื่อว่าท่านมีชีวิตใหม่แล้วท่านมีชีวิตใหม่จริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นก็คือเป็นพยานเล่าถึงสิ่งที่พระคริสต์ได้ทำดังนั้นงานนี้ไม่เกี่ยวกับเราเราไม่ต้องสร้างอะไรให้เกิดขึ้นไม่ต้องสร้างอะไรให้เกิดขึ้นแค่สำรวจดูว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราแล้วไปบอกกับคนว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับฉันพบพระคริสต์ชีวิตฉันเปลี่ยนพบพระคริสต์ชีวิตฉันมีหวังมากขึ้นพบพระคริสต์ครอบครัวฉันเปลี่ยนพบพระคริสต์ฉันรู้สึกแซงสังกตายไร้ชีวิตกับมีชีวิตขึ้นอีกครั้งหนึ่งท่านมีประสบการณ์อะไรนำสิ่งนั้นไปเล่าพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าต้องประกาศไปทั่วทุกแห่งไปยังประชาชาติทำไมต้องประกาศเหตุที่ต้องประกาศเพราะว่าต้องประกาศเหตุที่ต้องประกาศเพราะว่าต้องประกาศทำไมต้องล่ะเพราะพระเจ้าบอกเอาไว้เป็นคำพยากรณ์ตั้งแต่ในพระคัมภีร์ต้องมี3อย่างเกิดขึ้นพระคริสต์ต้องสิ้นพระชนม์พระคริสต์ต้องเป็นขึ้นมาจากความตายและต้องประกาศต้องมีคนประกาศออกไปหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าจะต้องมีคนประกาศออกไปแน่นอนให้คนไทยรับรู้แม้เราไม่ยอมให้พระเจ้าใช้พระเจ้าจะใช้คนอื่นถ้าเราไม่ยอมให้พระเจ้าใช้พระเจ้าจะผ่านเลยเราไปแล้วเราจะเสียโอกาสเดียวที่มีอยู่โอกาสเดียวที่เราจะมีทำอะไรให้เพื่อพระเจ้าคือโอกาสที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เมื่อเราไปสวรรค์เราอยากจะรับใช้พระเจ้าอยากประกาศอยากหมดสิทธิ์แล้วครับหมดโอกาสแล้วไปสวรรค์อยากจะทนทุกข์เพื่อพระคริสต์หมดโอกาสแล้วไปสวรรค์อยากถวายเพื่องานภารกิจของพระเจ้าหมดโอกาสแล้วมีโอกาสเดียวคือโอกาสที่อยู่ในโลกนี้แต่ถ้าท่านไม่ใช้โอกาสนั้นไม่ยอมให้พระเจ้าใช้พระเจ้าจะผ่านเลยท่านไปและไปใช้คนอื่นแต่ถึงอย่างไรไม่ว่าท่านยอมหรือไม่ยอมการประกาศนี้จะถูกประกาศออกไปทั่วประชาชาติถ้าคนหนุ่มคนสาวคนที่มีกำลังวังชาไม่ยอมให้พระเจ้าใช้แม้ท่านไม่ยอมให้พระเจ้าใช้พระเจ้าใช้คนเฒ่าคนแก่พระเจ้าสามารถใช้คนเฒ่าคนแก่ได้แม้คนเฒ่าคนแก่เองก็ไม่ยอมให้พระเจ้าใช้พระเจ้าใช้เด็กเล็กๆประกาศไม่ว่าอย่างไรก็ตามมันจะต้องเกิดขึ้นต้องประกาศสิ่งนี้จะเกิดขึ้นดังนั้นถ้าคุณไม่ยอมให้พระเจ้าใช้พระเจ้าจะผ่านเลยคุณไปคริสเตียนที่มีชีวิตคริสตจักรที่มีชีวิตตอบสนองคำสั่งของพระเจ้าแล้วคริสตจักรในกิจการเป็นคริสตจักรที่มีชีวิตเขามั่นใจว่าพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อเขาตายบนไม้กางเขนเพื่อเขาเป็นคนใหม่แล้วเขาพ้นทาสเป็นไทยแล้วเขามั่นใจว่าพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายทรงพระชนม์อยู่ดังนั้นเขามีชีวิตใหม่เขาเชื่อเช่นนั้นแล้วชีวิตของเขาก็เริ่มเปลี่ยนจริงๆชีวิตของเขาก็เริ่มมีปาฏิหาริย์จริงๆเพราะเขาเชื่อว่าฉันเป็นคนใหม่แล้วฉันไม่ใช่คนที่อ่อนแอเหมือนเดิมอีกต่อไปชีวิตเขาเริ่มมีปาฏิหาริย์จริงๆแล้วเขาก็เชื่อฟังพระเจ้าเขาเริ่มประกาศแล้วเราก็เห็นชีวิตในคริสตจักรในพระธรรมกิจการกลายเป็นคริสตจักรที่มีชีวิตคริสตจักรที่มีอิทธิพลต่อสังคมคริสตจักรที่เปลี่ยนแปลงอาณาจักรโรมได้คริสตจักรที่เปลี่ยนแปลงผู้คนมากมายได้เพราะว่าเขาเริ่มประกาศสิ่งที่พระเจ้าสั่งนั้นประกาศอะไรประกาศว่าท่านมีประสบการณ์อะไรท่านเห็นอะไรท่านเจออะไรเหมือนกับมีคนหนึ่งขับรถแล้วเฉียววิ่งผ่านไปไม่ได้ชนมอเตอร์ไซค์แต่มอเตอร์ไซค์นั้นล้มเองหัวล้างข้างแตกแล้วก็เลยไปถึงศาลฟ้องศาลแล้วคนที่ขับรถก็บอกว่ามีใครไหมในห้องนี้ทุกคนเห็นหมดเลยมีใครไหมจะเป็นพยานเพื่อเราบ้างแล้วคิดดูถ้าทุกคนไม่มีใครกล้าเป็นพยานเลยบอกว่าฉันเห็นเปล่าเลยเขาไม่ได้ขับรถชนมอเตอร์ไซค์คันนี้มอเตอร์ไซค์เขาล้มเองแต่ทุกคนเงียบไม่มีใครกล้าเป็นพยานไม่ใครอยากเป็นพยานเป็นเรื่องน่าเศร้าสักเพียงไร
แต่เศร้ากว่านั้นอีกก็คือว่าถ้าพระคริสต์ชำระบาปของท่านแล้วและพระคริสต์ให้ชีวิตใหม่กับท่านชีวิตพระคริสต์เปลี่ยนชีวิตของท่านแต่ท่านเก็บเงียบไม่ยอมเป็นพยานว่าพระคริสต์ทำอย่างนี้กับฉันมันน่าเศร้าสักเพียงไรจำเป็นต้องประกาศจำเป็นต้องมีคนเป็นพยานออกไปแต่แม้นท่านไม่ให้พระเจ้าใช้พระเจ้าจะผ่านเลยท่านไปแล้วใช้คนอื่นแทนคริสเตียนที่มีชีวิตคริสตจักรที่มีชีวิตคือคริสเตียนที่เป็นไทยอย่างแท้จริงคริสเตียนที่มีชีวิตคือคริสเตียนที่เชื่อมั่นในการเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วเชื่อมั่นว่าเขามีชีวิตใหม่ในพระเจ้าแล้วคริสเตียนที่มีชีวิตคือคริสเตียนที่ไม่อยู่เฉยเขาจะเริ่มประกาศเขาจะเริ่มเป็นพยานเรื่องประสบการณ์ที่เขาได้รับกับพระเจ้านั้นวันนี้เราต้องเลือกเอาเราจะเป็นคริสเตียนสังกตายต่อไปเป็นคริสตศาสนิกชนที่ดีต่อไปหรือเป็นคริสเตียนที่มีชีวิตผู้มีประสบการณ์ในฤทธิ์อำนาจแห่งการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์ผู้เชื่อสุดจิตสุดใจว่าบาปของฉันรับการอภัยแล้วฉันเป็นคนชอบธรรมแล้วฉันบริสุทธิ์แล้วฉันหมดจดแล้วไม่มีใครสามารถตำหนิฉันได้อีกต่อไปผู้ที่เชื่อในฤทธิ์อำนาจการเป็นขึ้นมาจากความตายผู้เชื่ออย่างสุดจิตสุดใจว่าวันนี้ฉันเป็นคนใหม่แล้วฉันไม่ต้องแพ้ต่อไปฉันไม่ต้องอ่อนแอต่อไปเพราะว่าฉันเป็นคนใหม่แล้วเนื่องจากพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในฉันเป็นขึ้นมาจากความตายมีชีวิตใหม่ดังนั้นฉันจึงเป็นคนใหม่แล้วและเป็นคริสเตียนที่ยอมเป็นพยานเพื่อพระเยซูคริสต์ในสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อเขาคริสตจักรเอ๋ยจงฟื้นขึ้นมาจากความตายเพราะพระคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วให้เรายืนขึ้นด้วยกันเวลานี้ให้เราอธิษฐานต่อพระเจ้าบอกกับพระเจ้าว่าพระเจ้าขอพระองค์ทำอะไรบางอย่างในจิตใจของข้าพระองค์วันนี้นี่ไม่ได้ช่วงเวลาแห่งการเล้าอารมณ์หรือสร้างบรรยากาศใดๆต่อไปนี้เป็นการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์อธิษฐานกับพระเจ้าพระเจ้าขอทำอะไรบางอย่างกับจิตใจของข้าพระองค์ในเวลานี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทำอะไรบางอย่างกับจิตใจของข้าพระองค์ในเวลานี้กับข้าพระองค์ในเวลานี้ไม่ใช่เรื่องของบรรยากาศเป็นเรื่องงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำอะไรบางอย่างกับข้าพระองค์ในเวลานี้ขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำอะไรบางอย่างกับข้าพระองค์ในเวลานี้เชิญเถิด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 พระเจ้าอยากจะพูดกับท่านพระเจ้าอยากจะพูดต่อท่านสัมผัสท่านหน้าต่อหน้านี่เป็นเวลาแห่งการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าอยากจะเตือนท่านพระเจ้าอยากจะเร้ารมจิตใจของท่านพระเจ้าอยากจะท้าทายท่านพระเจ้าอยากจะเรียกร้องให้ท่านถวายบางสิ่งบางอย่างแก่พระองค์มนุษย์ไม่เกี่ยวคนข้างๆไม่เกี่ยวเป็นเวลาส่วนตัวเป็นเวลาพิเศษระหว่างเรากับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงสถิตในเราเป็นเวลาพิเศษสักครู่หนึ่งระหว่างเรากับพระเจ้า2ต่อ2หน้าต่อหน้าข้าแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอเชิญทำอะไรบางอย่างในชีวิตของข้าพระองค์คำร้องทูลนี้พระองค์จะฟังเป็นคำร้องทูลที่พระเจ้าพอพระทัย
วิญญาณบริสุทธิ์ขอทำอะไรบางอย่างในจิตใจของข้าพระองค์ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าในการทรงสถิตหน้าต่อหน้ากับพระเจ้าลูกเข้ามารับกำลังใหม่เห็นพระสิริบาปเคยแยกเราออกจากพระเจ้าแต่วันนี้เรากลับมาหาพระเจ้าหน้าต่อหน้าอีกครั้งเราจะแสวงหาพระเจ้าขอพระพรได้เทลงมาเราจะยอมจำนนต่อพระองค์อย่างสิ้นเชิงเป็นเวลาพิเศษระหว่างเรากับพระเจ้าหน้าต่อหน้าเป็นเวลาศักดิ์สิทธิ์ต่อเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้าน้ำแห่งการเยียวยาทรงรักษาตามพระสัญญาหน้าต่อหน้าต่อข้าแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงสถิตท่ามกลางเราและสถิตภายในเราขอบคุณพระองค์ที่ปรองเราในจิตใจของเราวันนี้ขอบคุณพระองค์ที่ปรองทำงานในจิตใจของเราบางอย่างในเช้าวันนี้ขอบคุณพระองค์ที่ปรองทรงเตือนสติเราขอบคุณพระองค์ที่ปรองทรงเรียกเราในเช้าวันนี้ข้าแต่พระเจ้าเราขอเชื่ออย่างสุดจิตสุดใจว่าโดยการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์บาปของเรารับการอภัยแล้วเราเป็นคนชอบธรรมแล้วเราบริสุทธิ์หมดจดแล้วในสายพระเนตรของพระองค์ไร้ตำหนิไร้ริ้วรอยมลทินใดๆข้าแต่พระเจ้าเราขอเชื่ออย่างสุดจิตสุดใจว่าโดยการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์เราทั้งหลายทุกคนในที่นี้เป็นคนใหม่แล้วเราไม่จำเป็นต้องพ่ายแพ้อีกต่อไปเราไม่จำเป็นต้องพ่ายแพ้ต่อนิสัยที่ผ่านมาของเราอีกต่อไปเราไม่จำเป็นต้องพ่ายแพ้ต่อความบาปอีกต่อไปเราไม่จำเป็นต้องพ่ายแพ้ต่อความหวาดกลัวความวิตกกังวลอีกต่อไปเพราะว่าเราเป็นคนใหม่แล้วมีฤทธิ์อำนาจมีกำลังซึ่งมาจากพระเจ้ามีฤทธิ์เดชของพระเจ้าเป็นชีวิตใหม่ไม่ใช่คนเดิมแต่เป็นคนใหม่ในพระเยซูคริสต์ข้าแต่พระเจ้าขอเมตตาใช้เราทุกคนในที่นี้ที่เราจะออกไปเป็นพยานเพื่อพระองค์บอกถึงคนทั้งหลายให้รับรู้สิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำกับเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์อธิษฐานร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน